วัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการหนอนหนังรีวิวเป็นรายการที่โคตรสปอยแล้วรายการที่โคตรสปอยนะเอาจริงๆแอบน้อยใจเหมือนกันนะคนที่จะใส่ใจหนังจนอยากดูสปอยมันมีอยู่เท่านี้จริงเพราะว่าคนดูหนังส่วนใหญ่เนี่ยจะมีอยู่2ประเภทคือ1อยากรู้ว่าในเรื่องเป็นยังไง2กูไม่อยากรู้เลยว่าในเรื่องเป็นยังไงแล้วถึงไปดูยอมรับนะตะกอนอ่ะผมยังไม่ดูสปอยแต่พอมาดูช่องพีท็อปเท่านั้นแหละโอ้โหบางเรื่องเนี่ยต้องดูสปอยก่อนนะเราค่อยไปดูเรื่องจริงเนี่ยพี่หมีเป็นอีกกรณีนึงที่ผมเคยพูดว่ามันมีจริงๆนะคนที่แบบว่าเฮ้ยบางเรื่องกูขอดูสปอยก่อนเดี๋ยวกูไปดูเอ้ยสนุกอะไรเงี้ยเออเดี๋ยวก่อนเข้าเรื่องจะบอกก่อนว่าวันนี้อยู่กับพี่หมีพี่หมีจากช่องเพื่อนผีครับผมเพื่อนผีเนี่ยเขาจะเป็นสายแบบเกี่ยวกับของลึกลับวันนี้เรามารีวิวเรื่องอะไรครับพี่ท็อปแช่งหนังที่รวมหนังไว้ทั้งหมด3เรื่องด้วยกันอยากบอกว่าไอ้วิธีการนำเสนอแบบเรื่องแช่งเนี่ยมันมีมาเยอะแล้วนะอย่าง4แพ่ง5แพ่งมันจะมีเรื่อยๆอยู่แล้วก็คือยำรวมกันใช่ๆมันไม่เชิงยำรวมกันพี่หมีมันเป็นเหมือนกับว่าโปรเจกต์อย่างเช่นสมมุติเนี่ยเราร่วมกับ3คนอยากจะทำหนังในคอนเซ็ปต์เดียวกันอย่างอันเนี้ยเขาทำในคอนเซ็ปต์แช่งเราก็จะเห็นว่าหนัง3เรื่องเนี่ยมันมีเรื่องอะไรนะวิปลาสแท็กทูแล้วก็สาบแช่งเราจะสังเกตว่าหนังแต่ละเรื่องอ่ะมันจะมีบิ๊กไอเดียของเขาถูกหนังเรื่องแรกเป็นพีเรียดหนังเรื่องที่2เป็นเรื่องความรักเป็นเรื่องวัยรุ่นหึงหวงว่าไปหลังเรื่องที่3ก็เป็นคอมเมดี้เป็นความรักอีกแต่คนมีครอบครัวแล้วเป็นวัยทำงานอีกวัยนึงแต่ทั้ง3เรื่องอ่ะถ้าเราดูดีๆมันจุดเริ่มต้นมาจากความเครียดแค้นความแช่งหมดเลยสำหรับผมเนี่ยพอมันเป็นเรื่องสั้น3เรื่องจริงๆไม่สั้นนะถ้าเราไปดูอ่ะมันสองนาทีนะครึ่งชั่วโมงเองมันจะได้ประมาณเออมันแบบนานมาก2ชั่วโมงอ่ะมันจะมีหนังอยู่อีกหนึ่งประเภทคือที่ผมดูหลายๆเรื่องพอมันยาวปั๊บมันจะมีอาการเมื่อยตูดเหมือนเรานั่งรถไฟไปต่างจังหวัดอ่ะต้องขยับนิดหน่อยแต่ขยับดีๆนะพี่ผมเคยอยู่ครั้งนึงนั่งดูหนังโอ้ยเมื่อยตูดขยับปี๊ดออกมาคือผมพูดก่อนเลยนะว่าเรื่องแช่งเนี่ยผมไม่มีความรู้อะไรเลยแม้กระทั่งผมอยู่สายผีๆจนมากระทั่งคุยกับพี่ท็อปพี่ท็อปบอกเฮ้ยไปดูเรื่องแช่งมาหรือยังผมเข้าไปดูปุ๊บแล้วออกมาเฮ้ยก็ต้องขอขอบคุณพี่ท็อปนะตรงนี้เลยนะฮะขอบคุณที่แนะนำหนังใช่แล้วครับไม่มีมุกเลยเฮ้ยหนังมันดีหนังมันดีเลยถูกจริตกับผมแล้วกันผมจะบอกว่าหนังเรื่องนี้ใช้คำว่าถอดสมองเนี่ยได้เลยเพราะว่าหนังหลายๆเรื่องถ้าเป็นมิสซิลี่หน่อยเขาเลือกที่จะจบปลายเปิดไปเลยให้คุณคิดแต่หนังเรื่องนี้ทุกเรื่องคือเขาเฉลยให้คุณฟังหมดเขาบอกหมดพอไปสักระยะเนี่ยเขาก็จะบอกหมดมีโมเมนต์นึงผมตลกมากผมชอบเรื่องที่2ใครชอบเรื่องอะไรบ้างลองคอมเมนต์มาแล้วกันแต่ผมชอบเรื่องที่2ในเรื่องที่2มันมีจุดตลกอยู่จุดนึงสำหรับผมมันตลกนะมันจะมีโจอะไรเงี้ยแล้วชินนึกภาพพี่เป็นคนแอบทำโจใส่คนพี่รู้แล้วว่าโจมันห้ามทำใส่คนวันดีคืนดีเพื่อนมาพี่ก็เล่าเพื่อนหมดว่าโจคืออะไรโจคืออะไรทำของมาทำพี่ยืนมุมกอดเมียเอ้ยเนี่ยคุณลุงก็ทำโจนะเธอรู้ป่าวจะอธิบายหมดแล้วมึงก็ทำโจใส่มันแล้วมึงก็เล่าว่าโจทำยังไงใส่ไอตัวน้องผู้ชายคนนั้นน่ะไม่ตายใช่ไหมเขาบอกไม่ตายถอนของก่อนเลยคุณลุงมาถอนของให้ถอนของไม่ต้องคิดเลยพี่ชินบอกโชคดีนะที่ไม่ถึงตายแล้วก็เดินขึ้นเขาเรียกว่าอะไรเป็นทำตัวเป็นนักพากย์อะไรเนี่ยในเรื่องมันจะมีโมเมนต์อะไรเงี้ยแล้วกลัวคนดูไม่รู้แล้วผมจะมีความคิดว่าอ๋อเออไว้ที่มึงบอกกูได้เลยคือแบบว่าไอเด็กมันดิ้นๆอยู่ไอแฟนถามสงสัยอ่ะอันนี้ไม่เคืองกันอันนี้ก็ปกติถูกป่ะแฟนไม่รู้แต่มึงอยู่กันเป็นปีแล้วนะอยู่กันเป็น10ปีแล้วถ้าเป็นผมนะผมสงสัยตั้งแต่แรกแล้วเพราะว่าเอาโจแขวนไว้หน้าห้องเลยเป็นผมก็ต้องมองแล้วไอ้เหี้ยใครเอาบ้องขลามมองไว้ตรงนี้วะพี่อยากรู้เรื่องโจเนี่ยอันนี้พี่มีเคยได้ยินเคยฟังมาครั้งจริงๆแล้วพวกของขังของอะไรพวกนี้จริงๆแล้วโจไม่มีอยู่จริงพี่โจเนี่ยผมมองว่าเขาอาจจะเป็นพล็อตเรื่องที่เขาสร้างขึ้นมาใหม่สำหรับผมเนี่ยเรื่องแช่งเนี่ยเอาจริงๆผมไม่เคยชอบการแสดงของเรื่องนี้ผมเฉยๆแล้วกันใช้คำว่าอย่างนี้นะเพราะส่วนตัวผมรู้สึกว่ามันโอเวอร์แอคมันเกินไปมันอาจจะไม่ถูกจริตอันนี้ผมไม่อยากจะใช้คำว่าไม่ดีเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการเล่นใหญ่เล่นอะไรเงี้ยมันก็เป็นอีกวิธีนึงเนาะที่แบบว่านักแสดงเขาเลือกจะใช้ผู้กำกับเขาเลือกจะโค้ชนักแสดงไปในทางนั้นมันเป็นการตัดสินใจของผู้กำกับไงแต่เรื่องที่สองเนี่ยผมชอบมากที่สุดก็จริงมากที่สุดนะแต่ผมไม่ชอบตอนจบผมมองว่าตอนจบมันแบบมันบอกไปหน่อยอ่ะคือเรื่องอ่ะมันมาดีแล้วผมอยากจะให้มันแบบ
จริงๆจบเป็นมิสเตอรี่ไปเลยผมว่าน่าจะดีจบแบบปลายเปิดไปเลยอ๋อให้เราคิดก็เป็นความรู้สึกรวมๆแหละก็เข้าเรื่องดีกว่าเข้าเรื่องดีกว่าเข้าเรื่องดีกว่าเรื่องที่1ก็เรื่องวิปลาสตอนแรกอ่ะผมไปดูเนี่ยอย่างที่ผมบอกอ่ะผมว่าสมองแม่งนอกเดินยังงงๆอยู่เลยว่าเอ๊ะมาดูอะไรวะเพราะว่าตอนนั้นผิดหวังก็เรื่องสิงสู่ไปแล้วก็ไม่รู้สึกว่าจะต้องแบบเจอของดีอะไรแต่พอเปิดตัวมาเลยเนี่ยอันดับแรกเลยก็คือว่าเขาเล่นเป็นแผ่นเสียงอะจุดเริ่มต้นเนี่ยไอแผ่นเสียงอันเนี้ยมันไปอัดนักร้องเสียงดีเขาเคลมว่าผู้หญิงคนนี้คือเป็นนักร้องไทยเสียงดีมากอัดเสียงมาฟังแต่มันมีเหตุการณ์นี่แปลกๆไอเสียงแปลกๆเนี่ยคืออะไรมาหาคำตอบกับบาทหลวงเชิญบาทหลวงมานั่งฟังพอก็พยายามมองเป็นเรื่องไสยศาสตร์ก่อนเฮ้ยมันเป็นเรื่องที่ต้องไสยศาสตร์อะไรมาป้าถามผีฝรั่งแม่งเลยเพราะว่าท่านขุนอาจจะไปดูเรื่องไอ้นี่มาอินซิเดียนไงเทปดังเหมือนกันแล้วพอบันหลวงได้ยินเสียงโอ้โหนั่งตัวบิดเลยท่านขุนถามว่ารู้ไหมว่าเป็นเสียงอะไรบันหลวงก็บอกโอ้นี่คือปีศาจไอ้ตัวบันหลวงเนี่ยก็ไปตามหาว่าเสียงเนี่ยมาจากไหนก็เข้าไปที่บ้านหลังนึงไปพร้อมกับอะไรพี่สนน่ะพี่สนเนี่ยก็พาบันหลวงไปที่หมู่บ้านแล้วบันหลวงก็ไปหมู่บ้านนี้แล้วก็ไปถามผู้ใหญ่บ้านที่หน้าเป็นส้นตีนอะไรสักอย่างพี่เดวิดเป็นอีกคนที่ผมชอบเห็นเขาเล่นใหญ่อ่ะเป็นคนที่เล่นใหญ่แล้วดูสนุกอ่ะยืนพี่เดวิดเล่นเป็นบาทหลวงในเรื่องนี้ทั้ง3เรื่องมีจุดหนึ่งของ3เรื่องที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นการสรุปและตกลงกันในโต๊ะประชุมแหละที่ให้บอกโต้งๆพอมันเริ่มไปหาเริ่มรู้ว่าเอ้ยมีผู้หญิงเสียงดีที่สุดในหมู่บ้านเริ่มอะไรนี่เล่ารวบๆแล้วมันจะมีอยู่เหตุการณ์นึงที่ไปเจอพวกปลาตัวเลยที่อะไรของกระโดดนิดนึงนะพอนึกออกแม่งพอเห็นปลาเดวิดแม่งพูดเลยเนี่ยเขาแค้นมากเขาที่พูดเป็นฉากเป็นฉากแล้วทีนี้พอบัตรหลวงเนี่ยเขาไปในหมู่บ้านแล้วผู้ใหญ่บ้านเขาก็เนี่ยชี้ว่าเรื่องมันเกิดจากตรงนี้เขาก็เดินทางเข้าไปพอเดินเข้าไปปุ๊บสิ่งที่ผมชอบเลยนะก็คือโลเคชั่นเพลิงคณะละครในยุคนั้นผมรู้สึกเฮ้ยมันดูสวยยังเลยมันมีเสียงพ่อแกอยู่ด้วยหนังเรื่องนี้ไนท์ซีนเขาพยายามใช้ไนท์ซีนจริงน่าจะด้วยอย่างนี้ด้วยผมมองว่าหนังเรื่องนี้น่าจะดีอย่างนึงคือมีเวลาทำงานเพราะว่าการถ่ายไนท์ซีนมันต้องเตรียมตัวเยอะนะถ้าคุณเป็นคนดูอาจจะไม่รู้ไหนจะคิวรถไฟไหนจะอะไรอีกแล้วคิวนักแสดงกลางคืนใครจะยอมมาให้คุณล่ะมันก็มีเวลาเตรียมตัวหน่อยเรื่องนี้ก็ได้ดีแต่ว่าในซีนทำดีนะทำดีเยอะเลยพี่แล้วก็ไปหาว่ามันเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างนี้แล้วอยู่ดีบาทหลวงตกลงไปในข้างล่างใช่ๆเวทีเลยอ่ะแล้วสิ่งที่ผมหลอนเลยก็คือฉากแรกมาเลยผีนั่งลำสะพานโค้งมาเลยร้องเป็นก็อดซิลล่าเลยเฮียตกใจมากขายกันคือปล่อยไฟตกใจมากสรุปแล้วก็คือไปเจอคนบ้าชื่อคนบ้าชื่อแก้วชื่อแก้วสวยเนาะสวยนะสักพักพอไปถึงคณะโรงละครแล้วปุ๊บเนี่ยตอนแรกผมคิดว่าเป็นผีนะมาตะปบมาจับนายสนเดอะสตาร์ของเราพี่สนเนี่ยลากหายไปเลยเหตุการณ์เกิดชุลมุนกันบาทหลวงพกปืนยาวมาสอยจะสอยยิ่งไม่โดนลบแม่งหลบโคตรเท่เลยโอ้ยผมนึกว่าดูเดอะมูฟวี่นารูโตะหรือเปล่าท้ายแล้วเนี่ยพอบาทหลวงตามไปเข้าไปในป่าก็ไปเจอน้องผู้หญิงชื่นตาบอดตาบอดตอนแรกผมไม่รู้ว่าตาบอดหรือเปล่าเพราะว่าบางทีมึงก็เหมือนจะเห็นบางทีมึงก็ทำเหมือนไม่เห็นก็มึงเดินตรงมาหาเนี่ยมึงเหมือนรู้นะตกลงมึงจะบอดหรือไม่บอดเอาสักทางผมก็จับความไม่ได้แต่เท่าที่รู้คือน่าเย็ดมากถ้าผมเป็นบาทหลวงนะชื่นเขาเป็นคนตาบอดจริงแต่เขาชำนาญทางเราเป็นคนตาดีเข้าป่านี่คือเราแพ้คนตาบอดนะถ้าตาคนตาบอดทางรู้ไหมว่าชื่นรู้ทางใช่ไหมงั้นชื่นจูงพี่ออกจากป่าหน่อยถกกางเกงเขาจูงออกจากป่าเดี๋ยวปั๊บน้องจูงพี่ออกจากป่าเลยเดินเลยสมควรโดนแช่งเนี่ยนั่นแหละแล้วทีนี้พอไปมาเนี่ยปรากฏว่าไอ้ตัวมอนสเตอร์เนี่ยจะตามเข้ามาในบ้านด้วยพี่จะตามเข้ามาในบ้านปรากฏมันเข้าบ้านไม่ได้ชมเนี่ยเขาบอกว่าไม่เข้ามาหรอกตอนนั้นเราสงสัยเลยทำไมไม่เข้ามาวะก็บอกว่าไม่เข้ามาหรอกถ้าไม่เห็นบาทหลวงไม่เห็นหลวงพ่อเนี่ยคือยังไงก็ไม่เข้าปรากฏว่าไอตัวมอนสเตอร์มันอยู่หน้าบ้านโชมเดินไปร้องเพลงกองอุ้ยนิ่งเลยจ้าเราก็เลยเริ่มสงสัยเอ๊ะตกลงมันมีซัมติงมันมีอะไรกันหรือเปล่าใช่บาทหลวงโชมไปกับฉันเถอะไปกับฉันเลยบาทหลวงก็ต้องการที่จะช่วยชมเนี่ยให้ออกจากที่ตรงนั้นหนีมอนสเตอร์ไปแต่พอโกรธว่าไปถึงหมู่บ้านปุ๊บผู้ใหญ่บ้านเอามันมาทำไมไอ้คนบ้าพี่กีตตกใจเลยมันน่ากลัวชี้เลยมันโดนยามันปีศาจแล้วสุดท้ายเนี่ยเรื่องมันก็เลยมาเฉลยเฮ้ยช
ชมเนี่ยเป็นใครมาจากไหนแม่เป็นใครถึงทำไมถึงมาอยู่ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยเฉลยไปว่าแม่เป็นคนร้องมาก่อนทำไมเป็นร้องเนี่ยเอละครลิเกนางรำเขาเสียงดีไม่เท่าล่ะพูดง่ายๆเพราะว่าเขาไม่ได้บอกหรอกแต่ว่าการทำอย่างนี้คืออังน้อยๆแล้วนางรำเสียงดีไม่เท่าอีนี่เสียงดีมากคนชอบเสียงอีนี่ก็ให้อีนี่ร้องคนอื่นเล่นหน้าไปแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ยังสงสัยอยู่แม่จะไปแค้นทำไมจะไปแค้นทำไมแล้วตอนท้ายก็มาเฉยว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่มันแค้นนักแค้นหนานะพี่ท็อปคือหมู่บ้านลุมโซเดมาคอมแล้วก็มีการจ่ายเงินซึ่งไอ้หัวหน้าคณะที่ชื่ออะไรพี่นายมั่นปะนายมั่นที่เป็นมอนเตอร์ที่เป็นมอนเตอร์อ่ะก็สมรู้ร่วมคิดด้วยแต่ทำอะไรไม่ได้ไงเพราะผู้ใหญ่บ้านใหญ่สุดไงก็ลุมนายมั่นเนี่ยเหมือนจำยอมจำใจทำเพราะว่าตัวเองไปฆ่าผัวของชื่นฆ่าผัวชื่นและไอ้เนี่ยไอ้นักเลงเนี่ยมันไม่ยอมมันก่อนจะแถมนะทุกคนก็มีความชั่วเกี่ยวโยงกันหมดเนี่ยเรื่องเนี้ยถ้าสมมติเป็นผมอันนี้กูขอตีต่างตัวเองเลยว่าถ้าสมมติผมเล่าเรื่องเนี้ยไม่อยากให้มันจบใหญ่อย่างนี้ไอ้เพลงนั้นน่ะมันเป็นวัตถุดิบชั้นดีในการสร้างความหลอนเลยนะถูกแล้วผมมองว่าไอ้วัตถุดิบชั้นดีพวกเนี้ยผมอยากให้มันหลอนกับบรรยากาศมากกว่านี้อย่างเช่นเล่นน้อยๆแต่รู้สึกเยอะๆอย่างเช่นว่าค่อยๆให้ตัวบาทหลวงเนี่ยโดนหลอนไปเรื่อยๆหรือทำกิจวัตรประจำวันแล้วหลอนไปเรื่อยๆแต่ว่าเข้าใจเนาะตอนจบอ่ะเขาต้องการให้มันแบบอลังการไปเลยอลังการไปเลยโอ้โหมันจับขึงในเสาคือตัวชื่นน่ะมีความแค้นมากแล้วชื่นน่ะทำคุณไสยโดยไม่รู้ตัวอันเนี้ยถามจริงว่าคิดว่าชื่นมีความรู้เรื่องคุณไสยไหมหรือว่าชื่นทำคุณไสยมาโดยไม่รู้ตัวหนังมันบอกไม่ละเอียดมันไม่ได้บอกหนังมันไม่ได้บอกชัดเจนแต่ถ้าเขียนในขนาดขนาดนั้นได้ก็น่าจะนึกเนี่ยเราคุยกันเล่นๆน่ะคิดว่าชื่นมีความรู้ว่าคิดว่ามีอยู่แล้วเพราะว่าพอที่มันเรือบอกว่าประมาณว่าไปเจอในป่าไปเจอชื่นในป่าใช่ไม่ได้เจอนะแต่อันนี้ไม่ได้ค้านนะแต่อันนี้พี่นำเสนออีกมุมนึงแต่เขาบอกอยู่นะว่าคนเราอ่ะถ้ามันโดนกระทำมากๆมันจะเหมือนกับปล่อยพลังความแค้นออกมาโดยไม่รู้ตัวถ้าอักขระที่เขียนนั้นเป็นอักขระที่ลงมนต์ดำอะไรสักอย่างอ่ะชื่นก็ควรจะต้องมีความรู้บางอย่างเขาให้เหตุผลอย่างนึงว่าชมเกิดจากการที่ชื่นเวลามันทำคุณใสอ่ะมันต้องมีตัวกลางแล้วชมอ่ะใช้ลูกตัวเองเป็นตัวกลางก็บอกเสียงใช่มันก็บอกเสียงเหมือนเอาง่ายๆชื่นทำของใส่ชมเพื่อให้ชมเป็นกระบอกเสียงทำให้ทุกคนตายตอนแรกผมยอมรับเลยนะผม enjoy เรื่องแรกenjoy เลย enjoy หนังเรื่องแรกสำหรับผมเนี่ยผมชอบแต่ว่าผมชอบครึ่งแรกที่มันเป็นมอนสเตอร์ไล่ล่าแต่มันพอเริ่มตะเลิดไปเยอะเนี่ยผมรู้สึกว่าแบบหนังมันเริ่มเกินผมแบบเรื่องที่สองเรื่องที่สองก็เป็นเรื่องของชินจินวุฒิครับแท็ตทูเล่าเริ่มแรกอะเป็นเรื่องของผู้หญิงกวางให้เห็นความเล่าร้อนเป็นฮิสทีเรียฮิสโตกที่อะไรเป็นผู้หญิงที่เป็นฮิสโตกชื่ออะไรนะเฟิร์นจำได้จำแม่นเพราะมันมีอยู่ฉากหนึ่งช่วยสักตรงนี้ให้หน่อยฮะอยากจะลุกขึ้นไปสักให้ละเกินต่อคือว่าเปิดฉากมาเนี่ยมันเหมือนกับว่าวัยรุ่นอยู่ดีผู้หญิงก็ไปแหวกของผู้ชายแหวกขาแล้วก็แบบว่ามีอะไรกันแล้วก็นั่งแล้วก็เป็นเลิฟซีนตอนแรกเป็นเสียงอ๋อสักพักโอ้ยช่วยกูด้วยโว้ยพอเห็นเหตุการณ์ที่เอาเฉพาะแค่ซีนเนี้ยจบซีนเนี้ยมีเสียงตะโกนโอ้ยช่วยด้วยส่วนตัวผมอะผมคิดว่าแบบเหมือนคล้ายๆสองบุคลิกแบบไม่รู้ตัวแบบโรคจิตหรือเปล่าลากผู้ชายมาฆ่าหรือเปล่าเพราะว่าต่อจากนั้นนิดนึงมันจะมีเมสเสจที่หนังให้เขาบอกเนี่ยผู้หญิงกินผัวเขาหลอกเราว่าเนี่ยผู้หญิงกินผัวเขาใช้คำว่าผู้หญิงกินผัวให้เราคิดไปทางแบบกินจริงๆจริงๆแต่ตัวไปคิดว่าแบบว่าอย่างที่พี่ท้าบอกมีสองบริษัทไปคิดว่าอีกร่างนึงมันคือปีศาจคิดว่ามันเป็นปีศาจอีกร่างนึงเพราะว่ามีทีนึงที่ผู้หญิงมันหายไปสักพักนึงแล้วอยู่ก็มาค่อยหัวอยู่จบซีนนี้กลับไปหาที่เช่นที่ป้าสามผมไม่แน่ใจนะสักสักตอนแรกอ่ะผมงงพอหลังจากดูจบผมมาคิดย้อนไปเนี่ยทำไมเขาทำให้เรารู้สึกเหมือนกับเฟิร์นเพิ่งเข้ามาที่นี่ครั้งแรกพี่ก็รู้สึกเหมือนกันใช่คือทั้งที่เฟิร์นอ่ะอยู่ที่นี่นานแล้วนะถ้าเราดูจนจบอ่ะเราจะรู้ว่าเฟิร์นคือแฟนเก่าคือคบกับชินมานานมากแล้วมีผู้ชายไปทั่วนะคบกันจนเลิกราประมาณนั้นแหละแต่ทำไมเรารู้สึกเหมือนเฟิร์นไม่เพิ่งมาครั้งแรกผมกำลังให้อย่างนี้เว้ยเขาหยอดไว้แต่เขาไม่ได้บอกผมรู้สึกว่าคนที่โดนโจไอ้คุณลุงข้างล่างอ่ะเคยบอกไว้ครั้งหนึ่งในหนังเขาบอกว่าห้ามเอาโจทำใส่สัตว์และสิ่งมีชีวิตมันจะทำให้คนบ้าได้ผมมองว่าจริงๆแล้วอ่ะ
ไอ้เฟิร์นเนี่ยสติไม่ปกติคือหลังจากที่มีอะไรกับผู้ชายอ่ะมันน่าจะแบบเหมือนสมองไม่มีสตาร์ทอ่ะเออมันจะกลับมาเริ่มใหม่ที่จุดเดิมเหมือนเดิมมาเริ่มใหม่เพราะว่าหลังจากที่เฟิร์นเขาขึ้นไปสักอะไรกันหมดเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นก็มีเพื่อนของชินเนี่ยชื่อเทสเทสเข้ามาแล้วประมาณว่าแบบชอบพอก็เฟิร์นอะไรอย่างเงี้ยไปประมาณก็ไปชวนก็ไปตึงใส่เขาในตอนแรกถ้าบอกว่าเป็นแฟนก็จบแล้วหนังเรื่องนี้มีความไอ้นี่อย่างนึงผมมองว่าแมสเสจเขาโลเลไปหน่อยไอ้ชินเชนวุฒิเนี่ยมันมีความที่จะแบบมันหึงถูกป่ะแต่ไอ้ความโลเลเนี่ยเขาทิ้งเหตุผลไปที่ชินอะจริงๆแล้วเป็นฆาตกรของเรื่องความโลเลที่ผมบอกก็คือเวลาเราดูหนังเนี่ยหนังเรื่องนี้ถ้าเราดูไปสักพักเนี่ยเราจะมีความรู้สึกว่าไอ้ชินเป็นเมียมันไม่ใช่แต่ทำไมมันดูไม่หวงเมียเออแล้วดูปล่อยจังวะดูปล่อยจังวะดูไม่หวงชินเนี่ยมันดูเป็นฆาตกรมันเขาให้น้ำหนักตรงเนี้ยกับอย่างนึงคือชินเนี่ยมันมีความรู้สึกว่ากูลงขอเธอผู้หญิงคนนี้แล้วกูไม่จำเป็นต้องห่วงแล้วไอ้เชษมึงจะมายุ่งเมียกูใช่ไหมลองแล้วกูจะดูว่ามึงจะรอดไหมประมาณนี้ผมบอกว่าช่วงที่นี้เรารู้สึกว่าชินมันรู้สึกอย่างนี้เพราะว่ามันจะมีหลายตอนที่เฟิร์นเนี่ยแชทหาผู้ชายแล้วก็ออกไปเลยแต่เริ่มมันมาเริ่มที่จะเฉลยทีละปมฉากแรกเลยก็คือตอนที่ผู้หญิงเนี่ยนั่งเล่นคอมแล้วตัวเองเหมือนกับตื่นขึ้นมาแล้วก็จะเดินเข้าไปที่อีกห้องนึงผมชอบฟีลนี้นะปรากฏว่าไปเจอตัวเองเนี่ยแหละนั่งเล่นคอมอยู่เฮ้ยได้เลยนะฟีลลิ่งนี้ผมชอบมากได้นะผมชอบผมรู้สึกว่าอะไรวะใช่เหมือนกันนี่เหมือนกันมึงมี2บุคลิกมึงเป็นคนละคนมึงยังไงยังไงวะเออแล้วพอเล่นๆไปปุ๊บมีผีมันมีความน่าเกลียดมันดูเป็นคนหัวโล้นๆเออแล้วก็ดูแก้ผ้าหมดแล้วเป็นตัวผอมๆหน่อยใครจะทําหนังผีเนี่ยเลิกเถอะเอาบุคลิกผีญี่ปุ่นมาเนี่ยตั้งแต่มี DI คนเห็นผีเนี่ยผีทุกเรื่องในเมืองไทยแม่งอย่างนี้ตามหมดเลยการทําให้หลอนน่ะสําคัญไม่ใช่ที่ตัวอะไรใช่สําคัญที่บรรยากาศเรื่องของนกเสียงโอ้โหไอตัวอย่างการเตาะไอ้เตาะเนี่ยผมมองว่าเนี่ยคือสับคำว่าขยี้ในความรู้สึกของผมความรู้สึกของผมคำว่าขยี้ไม่ใช่หมายความว่าขยี้ไปในทางที่บานปลายอย่างเดียวคำว่าขยี้ของผมคือสังเกตว่ามนุษย์มันจะมีธรรมชาติอย่างนึงอะไรที่ถูกพูดย้ำบ่อยๆมันจะทำให้เราคิดตามอย่างเช่นเราเตาะแรกเรายังไม่รู้สึกอะไรเตาะสองมันเริ่มมึงเตาะทำไมวะเตาะสามมึงต้องมีอะไรกับไอ้เตาะนี่แน่นอนแล้วเริ่มเตาะไปหลายทางอะไรเงี้ยแล้วหลังจากนั้นก็นัดเจอกับเชษเนี่ยข้างนอกเป็นร้านโล่งๆก็คือว่ามีคนส่งรูปมาปรากฏว่าเป็นรูปอ่ะที่ถ่ายจากมุมสูงนั่งจูจีกันเนี่ยแหละนั่งจูจีเขาก็งงเอ้าใครแอบถ่ายอะไรอย่างนี้แต่จังหวะนั้นน่ะอันเนี้ยทำผมขุ่นหัวตั้งเลยนะที่มีไอ้ผีตัวเนี้ยงี้งองงี้งองงี้งองแล้วทีนี้แทนที่แบบเจออย่างนั้นแล้วนะแทนที่จะเดินหนีไปมึงเดินขึ้นไปดูไอ้สัตว์เพราะว่าไอ้ตัวผู้หญิงอ่ะมันเจอมาเยอะแล้วมันเริ่มรู้สึกตัวพอมันขึ้นไปข้างบนไปหาสองหาใช่ไหมพอมันเดินขึ้นไปตรงถึงจุดนั้นแหละแล้วมันมองมามันเห็นตัวเองอยู่กับเทพแล้วพอมันมองเห็นตัวเองพอตัวเองหันไปมองข้างบนอ่ะมันวูบสลับกันสลับกันเออมันสลับกันช่วงนี้พอหันไปมองข้างบนฟุ๊บแล้วเหมือนตกใจตัวเองว่าเมื่อกี้กูหันหน้ามองข้างล่างแล้วกูวาร์ปมาอยู่ข้างล่างได้ยังไงวะผมชอบการเล่นแบบนี้มากเลยนะมันรู้สึกแปลกใหม่ดีแบบอีกอย่างที่ผมโอเคกับมันสังเกตว่าหนังเรื่องนี้ใช้อยู่2โลเคแล้วเป็น2โลเคชั่นที่ง่ายๆบ้านพูดกันตามตรงนั้นพี่หมีนึกภาพว่าเราเซตแบบอ่ะ3วันนี้ถ่ายที่บ้านอีก3วันไปถ่ายตึกร้างอะไรเงี้ยมันโคตรง่ายเลยแต่บรรยากาศได้บรรยากาศได้นะมูฟกองง่ายที่เหี้ยผมมองว่ากูคงไม่ไกลกันมากหรอกพี่โลคิดกันมากพอพูดถึงไอ้เชษอ่ะผมไม่ชอบจังหวะที่ไอ้เชษเฉลยเลยผมไม่ชอบที่เขาให้น้ำหนักให้ไอ้เชษเฉลยไอ้เชษเล่าอะนะเออพอผมรู้สึกว่ามันเป็นการยัดอ่ะไอ้เชษโดนผีหลอกผีหลอนมามึงหอบสังขารนึกภาพมึงเจ็บเพื่อนมาบอกมึงเจ็บมากมึงหอบสังขารมาหอบสังขารมาแล้วมึงรู้ได้ไงว่ามึงไปถามลุงมายืนคุยกับลุงแล้วหนังก็แฟลชแบ็กวันนั้นลุงบอกลุงมาแล้วมึงก็ต้องหอบสังขารมึงขึ้นไปหาไอ้ชินป้าพันแผลเต็มหัวเลยไอ้สัตว์มึงหนังอะไอตอนที่หนึ่งเนี่ยเฮ้ยความหลอนนะผมโอเคแล้วอ่ะโลเคชั่นตึกล้างตึกเลื้งมันก็ดูประหยัดงบอ่ะแต่จบบ้านมันบานปลายอ่ะนับเรื่องที่สองนะผมชอบซีนนี้ที่สุดตอนที่เชษกับเฟิร์นเนี่ยเขาแอบไปมีอะไรกันอยู่บนตึกอ่ะแล้วหลังเสร็จการกิจแล้วอ่ะเฟิร์นก็นอนอยู่บนเตียงอ่ะแล้วอยู่ดีมันปึ้งแบบกดอ่ะแล้วแบบเป็นรูปผีที่แบบเหยียบอกอยู่อ่ะแล้วสักพักเฟิร์นขึ้นมานั่งแล้วมีหนูมั่งข้างกูหิว
เขาสามารถไทยินซีพีได้นะดูหิวสักพักไอ้เชฟแม่งติดเอาบ้าไส้กรอกซีพีหันโลโก้เข้ากล้องเสี้ยวพอดีเลยมีพี่บอลประกอบแปลกใจไหมว่าไอ้เชฟแต่งตัวดีขนาดนั้นน่ะนอนตึกร้างผมว่าเขาชอบเอาดอหรือเปล่าเออใส่เอาดอเนาะอุ้ยแต่ว่าชอบเอาดอขนาดไหนคือมีเตียงของเขิมพร้อมกับติดน้ำติดน้ำไอ้เหี้ยเหมือนมึงอยู่ตรงนี้อาศัยอยู่ตรงนี้เลยเออเหมือนมึงอาศัยอยู่ตรงนี้บ้านน้องอยู่ตรงนี้แหละหลังจากนั้นก็เช่นเนี่ยตอนที่จะไปหาพี่ชินเนี่ยก็โดนผักตอนแรกนึกว่าตายตายผมเมื่อกี้ตายเลยผมเหมือนกันนะมึงถึกชีพหายสุดท้ายก็ละสังขารไปบอเพื่อมาเล่าเรื่องเพื่อมาเล่าเรื่องเล่าเรื่องให้เฟิร์นฟังแล้วหลังจากนั้นพี่ชินก็เล่าเรื่องให้เปิดฟังเหมือนกันมาต่อทีต่อทีไม่ควรบอกโดยพี่ชินเองใช่ผมนึกภาพว่านึกภาพถ้าเราคิดในความเป็นจริงพี่ชินคงไม่อยากพูดมั้งนึกภาพกูทำโจกูคงไม่อยากพูดเรื่องโจกูคงไม่อยากจะพูดถึงมันเพราะกูทำไงคงไม่อยากพูดไม่อยากเปิดปากเลยไม่อยากถึงมันแต่พอรู้ว่าตามได้แล้วจะให้เชฟมาบอกก็ไม่เวิร์กอีกเพราะแม่งลากสังขารมาแล้วนะคือเชฟต้องตึงแล้วแม่งต้องอุตส่าห์คลานมาเพื่อทำให้เรื่องเดินต่อได้ไปถามลุงก็เล่าแบบนี้พี่จริงมาเฉลยว่าโจเนี่ยเขาทำโดยการที่ว่าสกัดอะไรมันมีอะไรไม่รู้นะอยู่ในบ้องอีกทีนั่นแหละขวดรถแตกรู้สึกว่าหนักเลยนะหนักกว่าเดิมอีกนะหลังจากที่ขวดรถแตกไม่เข้าใจเหมือนกันคือไม่มันน่าจะเป็นอย่างนี้ป่ะมันน่าจะเป็นฟิลนี่ผมไม่รู้นะแต่ผมยกตัวอย่างกับผีถ้วยแก้วแล้วกันที่เขาบอกว่าเวลาผีถ้วยแก้วอะเวลาทำพิธีถ้าพิธีไม่ทันจบอย่ายกนิ้วออกจะบ้าผีจะเข้าอะไรนั่นน่าจะเป็นฟิลนี่อาจจะเป็นอย่างนั้นเพราะปล่อยออกมายิ่งหนักกว่าเดิมสุดท้ายแล้วมันจะกลับไปสู่ข้อสงสัยแรกที่ผมสงสัยไว้ตอนเริ่มคือเฟิร์นเนี่ยมันโดนโจมาจนเป็นบ้าสติไม่ค่อยดีแล้วจนลิตาตาสมองลิตาตาสติแต่เริ่มอ่ะพอมาถึงตอนเนี้ยพอมันมารู้ความจริงมันเหมือนกับเตลิดไปเลยกุ้งไปเลยอะไรอย่างนี้นั่นแหละคือตอนจบก็คือว่าตัวสัปดาห์ก็จะมาฆ่าเรื่องที่3ชื่อเรื่องสาบแช่งครับเราจะเห็นเลยว่าเปิดเรื่องมาด้วยนักเขาเป็นนักวาดนักวาดการ์ตูนนักวาดการ์ตูนเหมือนเป็นนักวาดการ์ตูนเหตุการณ์เริ่มต้นคือไอ้เหี้ยเนี่ยตื่นมาแล้วจำไม่ได้ว่าตัวเองหายไปเป็นแบบ3วันเออพอมาเปิดในตอนที่3เรื่องสาบแช่งผมงงเลยนะงงเลยงงเหมือนกันเพราะเปิดมามีผีออกมาเลยแล้วผีแบบออกมาบ่อยมากแล้วพอมาถึงที่ออฟฟิศของตัวซันเนี่ยเหมือนกับหัวหน้างานเขาพี่น้องหรือก็เหมือนก็คุยกันว่าเฮ้ยเนี่ยมึงไม่รู้ตัวหรือทำอะไรอยู่เนี่ยแฟนมึงชื่อนี้คือลืมไปหมดเลยลืมหมดเลยเอ๊ะตกลงไอ้คนนี้เป็นอัมซัมเมอร์หรือเปล่าก็เริ่มจัวมาเรื่อยๆหนังเหมือนแบบทำท่าแบบลึกล้ำมากเลยนะแต่พอมาช็อตนึงเนี่ยตอนที่มาหาคำตอบว่าเฮ้ยผู้หญิงคนนี้ที่เราเคยสเก็ตวาดรูปเนี่ยแฟนเราเนี่ยเฮ้ยจะอยู่หรือจะอะไรพอเปิดมาจะมีรูปนึงค่อยๆเลื่อนรูปมาเห็นพี่ยัดหาเป๊ะๆผมอะแอมึงมาตลกนี่หว่ามึงมาตลกนี่หว่าอย่างนี้นะพี่คือพอมาถึงเรื่องที่3อ่ะผมงงในเรื่องมากเค้าผมมองว่าเค้าไม่เป็นติดต่อผมเห็นความไม่เป็นติดต่อใหญ่อย่างนึงคือตัวเรื่องอ่ะเค้าพยายามขยี้กับตัวเอกผู้ชายที่เป็นคนวาดเนี่ยมากเค้าพยายามขยี้มากปุ๊บพอครึ่งเรื่องปั๊บไอ้ตัวละครนี่หายจากเรื่องเลยสังเกตป่ะทั้งที่มันนั่งอยู่ตรงนั้นน่ะแต่บทบาทแม่งหายไปเลยสิ่งที่พี่รู้สึกคาใจที่สุดคือตัวละครที่ชื่อหมิวหมิวคือเขาโทรเขาเฟซไทม์เข้ามาเขาบอกว่าเขาไม่อยู่แล้วเขาหายไปเลยเขาโดนด่าเขาโดนอะไรอย่างเงี้ยเขาหายแล้วก็มาเฉลยตอนท้ายว่าอ๋อจริงๆแล้วหมิวเนี่ยช่วยซานแต่เราก็ไม่รู้เลยนะหลังจากก็ไม่รู้ใช่พี่ตัวละครเนี่ยมันถูกออกมาคือเขาคงไม่อยากให้น้ำหนักมันมากเพราะว่าตัวละครตัวเนี้ยแค่หาบ้านหาบ้านให้ไอ้ซานเหมือนมาตบเหตุผลให้เอาง่ายๆว่าทั้งมวลนี่คือเมียเขาใจผิดว่าจริงๆอ่ะแฟนเขาเนี่ยไปมีชู้ก็เลยใส่แต่เอาจริงหนังเรื่องนี้เหตุผลผมว่าอ่อนสุดเลยมันอ่อนมากคือนึกภาพว่าแม่เสกผิดนิดเดียวอ่ะโหมึงทำคุณใส่มึงเสกแช่งให้เขาตายเลยเหรอแล้วก็มีนี่ด้วยมีพี่น้องที่มีความสามารถในการแบบสกดจีดสกดจีดแล้วแบบสามารถเข้าไปในอินเซปชั่นได้แล้วผมรู้สึกเลยว่าเรื่องนี้มันไม่เวิร์กอันนี้คือขอโทษคนทำหนังด้วยนะฮะเพราะว่าอันนี้เราไม่ได้มาว่ากันแต่มุมมองของคนที่ดูแล้วเรารู้สึกมันจะมีอยู่ฉากหนึ่งตันเนี่ยสติหลุดไปแล้วแล้วไปหลุดไปในความฝันหรืออะไรไม่รู้ไปเจอครูต้องไปช่วยจีกี้จีจี้ต้องไปช่วยอีจีจี้นอนเลยจ้าแล้วหลุดเข้าไปเพื่อเชื่อมความฝันใช่ผมนึกถึงนี่เลยอินซิเดียสดีไล่ตามความฝันคุณฟังเสียงผมนะเห็นสมุดหรือยังเอาคุณต้องไปช่วยซันนะซันคุณพาซันออกมาให้ได้นะระวังครูอีบังออนด้วยนะอีบังออนนี่ก็มาทุกฉากเลยอันนี้สงสัยนะอย่างนึงมาทำไมบังออนมีจริงไหมเขาให้ปมตัวละครว่าไอตัวซันกับตัวบัตเตเดย์รู้แต่ว่ามีการร่วมกันแต่ว่าไอครูบังออนเนี่ยไม่เหมือนเป็นปอบปะมันจัวหัวมาว่าที่พี่น้องพูดเสมอว่า
ซันเนี่ยเขามีเหตุการณ์ฝังยาในวัยเด็กไล่ให้ไปตายซะความผิดหวังความเพราะว่าแฟนก็บอกว่าไม่เอาไหนเป็นผู้ชายที่ไม่มีอะไรไม่มีอนาคตอะไรอย่างเงี้ยสังเกตว่าซันเป็นคนเขียนการ์ตูนถูกป่ะคนเขียนการ์ตูนจะมีความจินตนาการสร้างสตอรี่พี่มองว่าจริงๆแล้วอ่ะครูบางออนอ่ะในความเป็นจริงแล้วอาจจะเป็นแค่ครูเหี้ยบๆคนนึงครูที่ด่าเด็กครูเหี้ยบๆด่าเด็กแต่ว่านึกภาพเวลาเด็กเห็นน่ะมึงเป็นปอกกินไก่มึงปอกกินไก่จินตนาการแต่ตลอดนั้นหรือเปล่าครูไม่หลอนจริงนะหลอนจริงเชี่ยมากสำหรับพี่ที่พูดว่าครูบางออนแค่มาหลอนก็อะไรรู้ป่ะตัวละครนี้ตัดออกได้หายไปเลยไม่คือไม่มีได้ไหมได้ก็ได้นึกภาพป่ะว่าไอ้โรงจริงๆผมชอบโลเคชั่นไอ้โรงพิมพ์ที่มันมีห้องเก็บของห้องอะไรพวกนั้นมากเลยไอ้ตึกนั้นอะจริงๆไม่เล่นได้อีกหรือเปล่านึกภาพป่ะเล่นกับความหลอนความเป็นจริงอะพูดเรื่องนี้ผมไม่ชอบเลยไอตอนที่มันเข้าโฟกัสความฝันมันบอกลายแทงมันโคตรแบบมันงงพี่แล้วมันรู้สึกไม่ปฏิปต่อแล้วมันไม่จำเป็นด้วยที่ว่าเฮ้ยคุณจะต้องเข้าไปในความฝันแล้วดีดนิ้วแล้วคุณต้องไปช่วยเขาสำหรับผมคือสุดท้ายก็ช่วยไม่ได้อยู่ดีใช่สำหรับผมคือผมรู้สึกอย่างนี้นะผมรู้สึกว่ากูติดตามความเป็นจริงอยู่แต่สุดท้ายแล้ววิธีการแก้ไขคือพวกมือสองคนนอนนิ่งๆเดี๋ยวเข้าไปในฝันแก้กันสำหรับผมคือเรื่องมันอยู่กับที่อ่ะจะสร้างบ้านมึงจะแก้ปัญหามึงจะเอาอะไรสักทีเหมือนเขาหยุดเรื่องเอาไว้เพื่อทำหลอนมาทำหลอนถ้าหลอนแล้วหลังจากนั้นหนังสือถูกเผาแล้วหนังสือถูกเผาก็เท่ากับว่าตัวซันเนี่ยก็จะลืมตัวจีจี้ด้วยทั้งหมดทั้งมวลตัวพี่หน่องเนี่ยพี่หน่องก็เป็นคนบอกว่าเฮ้ยมึงต้องกลับไปที่บ้านแล้วก็โลกของให้หมดทุกอย่างรีสโตไงรีสโตมันจะมึงไม่มีตัวตนนะแล้วค่อยเริ่มใหม่พอทุกอย่างรีสโตไปหมดแล้วสรุปว่าซันเนี่ยเขามีบ้านพักตากอากาศเพราะว่าแผนเดิมของเขาเนี่ยจะซื้อให้แฟนตัวซันเองเนี่ยก็ลืมจีจี้ไปด้วยแต่ผมรู้สึกตรงนี้ตอนที่ว่าเขาขับรถมาแล้วมีจีจี้เนี่ยแหละซึ่งไอซันเนี่ยเขาไม่รู้ว่าคนนี้ซื้อจีจี้เพราะลืมไปแล้วไงโบกรถแล้วก็ไปด้วยกันเฉยเลยง่ายๆเลยคุณจะไปไหนฉันก็ไปด้วยแหละเออสำหรับสิ่งที่พี่ตอนแรกที่แบบตอนที่โบกพี่นึกว่ามานั่งปุ๊บแล้วแบบตอนคุยอยู่หน้าจะเปลี่ยนตอนแรกพี่คิดนะแต่เขาไม่ใส่เลยตอนแรกพี่นึกว่าจะใส่นึกว่าแบบมันจะกลับไปเหมือนตอนนั้นน่ะที่มันเห็นภาพนะทําไม่เห็นจบแล้วพระเอกก็ที่รู้สึกว่ามันเรียกว่าอะไรอย่างที่ทําบอกมันก็กลมกล่อมอยู่มันก็ดูได้อยู่นะมันไม่ได้แย่แบบว่าโอ้ห่วยขนาดนั้นมันแย่เป็นจุดๆไปที่ว่าด้วยความที่พี่ชอบเค้าเรียกว่าอะไรคอนเซ็ปต์ของคําว่าแช่งอยู่แล้วด้วยพี่เลยรู้สึกว่ามันก็อย่างเรื่องที่3ที่ว่าแย่ๆส่วนตัวคิดว่ามันก็ไม่แย่มันก็ปานกลางมันก็โอเคหมดเลยก็ขอให้คะแนนแล้วกันที่ยังไง7ผมพี่โดยส่วนตัวพื้นฐานนะผมชอบผีอยู่แล้วไม่ว่าจะน้อยมากขนาดไหนผมก็ยังชอบส่วนเรื่องคะแนนในเรื่องนี้ผมให้7แล้วกันเรื่องแรกเนี่ยผมชอบความเป็นครึ่งเรื่องต้นเรื่องของมันนะครึ่งเรื่องต้นเรื่องของมันนะมันเป็นหนังที่เรียนเว้ยเฮ้ยมอนสเตอร์ไล่ฆ่าเฮ้ยมึงมีบาดหลวงแล้วว่ะมึงมีมอนสเตอร์แล้วว่ะมึงมาแบบฟอร์มดักทิวดอนเลยเอาไหมหักไม้แล้วตื่นใช่ไหมอาจจะเกิดมีเกิดกระแสกับมันได้แล้วผมมองว่าน่าจะโอเคกว่านี้สำหรับผมนะไม่ได้พูดว่าไม่ดีแล้วกันแต่พูดว่าผมไม่ชอบความตะเลิดทั้ง3เรื่องเป็นหมดเรื่องที่2ผมชอบความเป็นมิสซี่ของมันเขาฉลาดใช้โลเคชั่นเขาใช้คุ้มใช้คุ้มใช่พี่ใช้คุ้มมากสุดท้ายแล้วเรื่องที่3สำหรับผมเรื่องที่3ผมโอ้ยไม่อินเลยอ่ะผมอารมณ์ผมมันจบเฟลมากอ่ะสำหรับผมนะไม่ได้ว่าอะไรแล้วกันเอาเป็นว่าหนังมันไม่ถูกจริตกับผมอ่ะใช้คำนี้แล้วกันสุดท้ายหนังเรื่องนี้ผมขอให้พี่5 คะแนนเป็นเด็กอย่างที่รู้กันพี่จริงๆมีความอยากคืออยากจะชวนเพื่อนที่แบบรู้จักกันอย่างสมมติใครอยากมีผีทำช่องเกี่ยวกับผีใช่ไหมวันนี้เรื่องผีก็ชวนคนผีมารีวิวเรื่องผีความฝันอีกอย่างนึงอยากจะรีวิวหนังน้องแนทในยุคนึงที่เป็นกระแสอยากให้เดี๋ยวมืออะไรอยากให้แต่วันนั้นตรงนี้แล้วแบบเรารีวิวหนังเขาแบบว่าเฮ้ยท่านั้นเป็นอย่างไรของญี่ปุ่นใหญ่ไหมของฝรั่งต่างกันเท่าไรตอนนั้นเสร็จกี่น้ำเบื้องหลังใช้กล้องกี่มุมกล้องกี่ตัวไฟยังไงโอ้ยอยู่ดีมาคุยเรื่องถุงยางนี่ไงวะเนี่ยไอชงตัดออกเจ้าดิชงตัดออกเลยนะเรื่องจบไปแล้วครับแต่อย่างน้อยก็ก่อนจบก็ฝากนิดนึงฝากเสื้อสวยมากนะเฮ้ยเสื้อดีไม่ใช่แล้วดูดิมันเข้าไปในเนื้อเลยสกรีนไม่ใช่สกรีนแบบกากๆนะสกรีนแบบก็ลองดูครับฝากมาด้วยที่ YouTube ก็เพจซึ่งอยู่แล้วก็คือราคาตัวละ570 บาทแต่ว่าสำหรับน้องหนังรีวิวเพื่อนๆทุกคนแล้วบวกกับว่ามันเป็นแบรนด์ใหม่ด้วยเพิ่งเปิดตัวก็อยากจะลดราคาไป 10% ออกไปเลย513 บาทจัดส่งลงทะเบียนฟรี EMS ก็70 บาทรายที่2เป็นแนวสตรีมพังครับประมาณนั้นละกันใครสนใจสินค้าเข้าไปในเพจซิงเกิลทูได้เลยครับก็
เข้าไปสอบถามพูดคุยสอบถามราคาอะไรกันได้เลยตรงนั้นอ่ะไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับ